5วิธีกำจัดไขมันโดยที่ไม่สลายกล้ามเนื้อหรือไม่ทำให้กล้ามเนื้อฝ่อลงนะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทำให้เราสามารถลดความอ้วนได้โดยการเอาไขมันออกแต่ไม่ทำให้กล้ามเนื้อสลายหายไปคือปล่อยวางเรื่องความเชื่อเก่าๆก่อนเราต้องปล่อยวางก่อนเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราจะต้องชั่งน้ำหนักทุกวันเราจะต้องชั่งน้ำหนักบ่อยๆเพื่อพิสูจน์ว่าเราผอมลงนะครับผลสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะมีความเครียดเพราะทุกครั้งที่น้ำหนักกล้ามเนื้อขึ้นแม้ว่าไขมันเราจะไม่เพิ่มก็ตามแต่น้ำหนักกล้ามเนื้อขึ้นเราจะรู้สึกเครียดทันทีว่าเฮ้ยฉันอ้วนขึ้นอีกแล้วฉันอุตส่าห์ไปออกกำลังกายมา7วันทำไมน้ำหนักฉันขึ้นนึกภาพไหมถ้าเราไปชั่งน้ำหนักแล้วเราไปแปลการชั่งน้ำหนักของเราเป็นแบบนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่สนุกเลยแล้วเราจะเครียดทุกครั้งที่เวลาจะชั่งน้ำหนักตอนชั่งน้ำหนักทุกคนที่กังวลกับเรื่องน้ำหนักนะจะแบบคิดในใจตลอดเลยว่าโหยวันนี้มันจะขึ้นหรือมันจะเท่าเดิมหรือมันจะลดลงเนี่ยใจตุ๊บๆต่อมๆผมบอกได้เลยว่าปล่อยวางเลยครับไม่ต้องสนใจหรอกน้ำหนักชั่งได้แต่ไม่ต้องสนใจเพราะผลสุดท้ายเนี่ยเราเน้นความสนุกเป็นหลักนะครับมีวิธีการที่ผมจะแนะนำให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆในเพจนี้นะครับง่ายๆนะครับเอาแบบไม่ใช้อุปกรณ์ก่อนไม่ใช้อุปกรณ์คือใช้เสื้อผ้าเนี่ยแหละให้สังเกตเห็นว่าทุกทีไขมันมันจะชอบอยู่ตรงเนี้ยแถวรักแร้หรือบางทีอยู่แถวเอวแถวสะโพกเนี้ยเวลาใส่กางเกงหรือใส่เสื้อเราจะรู้สึกได้ว่ามันผอมลงมีหลายๆคนนะครับชิลสนุกกับการลดความอ้วนแค่วัดว่าเฮ้ยเสื้อผ้าเนี่ยมันผอมลงก็ถือว่าโอเคแล้วอันนี้คือวิธีแรกนะวิธีสองเดี๋ยวทีมงานผมจะเอาภาพขึ้นให้ด้วยนะครับวิธีสองคือการใช้สายรัดเราสามารถวัดรอบต้นแขนรอบเอวนะครับรอบต้นขารอบสะโพกได้หมดเลยเพื่อวัดว่าโดยรวมแล้วอ่ะสัดส่วนบริเวณนั้นมันเล็กลงหรือมันใหญ่ขึ้นเล็กลงไม่ได้หมายความว่าผอมลงใหญ่ขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าอ้วนขึ้นนะครับเพราะว่าผลสุดท้ายเนี่ยถ้ากล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นสะโพกจะแน่นขึ้นได้อย่าลืมนะครับการวัดสัดส่วนไม่ใช่เป็นวิธีการเดียวที่ทำให้เรามองเห็นว่าสัดส่วนเนี่ยใหญ่ขึ้นคือไขมันเพิ่มขึ้นไม่ใช่นะครับสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นทั้งไขมันและกล้ามเนื้อได้สัดส่วนลดลงเป็นทั้งไขมันและกล้ามเนื้อได้แต่สิ่งที่ผมจะให้ใช้ควบคู่กันคือวัดสัดส่วนไปพร้อมกับการวัดความหนาของชั้นไขมันส่วนใหญ่นักเรียนในคอร์สนะครับหรือว่าใครก็ตามผมจะพูดเหมือนกันว่าดึงออกมาวัดความหนาของชั้นไขมันแบบนี้ว่าหนากี่มิลลิเมตรแค่นั้นง่ายๆนะครับหลายคนบอกว่าถ้าอยู่คนเดียวล่ะไปซื้อมาเลยเครื่องนี้นะครับเครื่องที่เห็นบนหน้าจอเนี่ยเป็นเครื่องหนีบนะครับเครื่องวัดไขมันใต้ผิวหนังมันจะมีชื่อภาษาอังกฤษอยู่อะไม่ต้องสนใจนะครับสนใจแค่ว่าเครื่องนี้เวลาเราหนีบมันจะสามารถหนีบความหนาของชั้นไขมันใต้ผิวหนังรวมกับความหนาของผิวหนังได้แล้วเราก็ดูสิว่าเวลาที่เราวัดสมมติว่าผมวัดเนี่ยแขนผมใหญ่ขึ้นวัดรอบแขนนะครับเสร็จปุ๊บวัดรอบแขนเนี่ยผมมีกล้ามขึ้นถูกต้องไหมแต่ผมอยากรู้ไอ้กล้ามที่เพิ่มขึ้นเนี่ยไขมันมันบางลงไหมผมก็เอาไอ้เครื่องนี้หนีบดูนะครับตรงกลางระหว่างข้อศอกกับหัวไหล่เราก็จะได้ความหนาของชั้นไขมันมันจะช่วยบอกได้ดังนั้นให้ใช้สายวัดสัดส่วนไปพร้อมกับวิธีการวัดความหนาของชั้นไขมันแบบนี้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องนี้นะเครื่องนี้น่าจะประมาณ100-200บาทประมาณเนี้ยเครื่องเป็นพลาสติกนะครับง่ายมากนะครับส่วนอีกเครื่องนึงนะครับที่ผมใช้สำหรับคนไข้คลินิกง่ายๆนะครับแต่ว่าต้องลงทุนหน่อยเครื่องนี้เรียกว่าเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายนะครับมีภาพให้ดูด้วยนะครับเครื่องวัดองค์ประกอบร่างกายเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะให้สังเกตเห็นนะครับคืออย่างน้อยมันช่วยเรื่องนึงคือมันช่วยวัดน้ำหนักกล้ามเนื้อวัดน้ำหนักของไขมันโดยรวมในร่างกายได้ด้วยเครื่องนี้มีข้อเสียหนึ่งอย่างก็คือจากงานวิจัยพบว่าถ้าใช้เครื่องนี้วัดถี่เกินไปค่าจะไม่แน่นอนเพราะว่าอย่าลืมนะครับเครื่องนี้มันใช้วิธีการส่งคลื่นจากมือและเท้านะประมาณนี้นะครับเหมือนในภาพที่โชว์ขึ้นนะครับเครื่องนี้มันจะไม่ค่อยแม่นยำมากถ้าเราวัดบ่อยดังนั้นผมแนะนำว่าให้วัดทีสุดแค่7วัน1ครั้งก็พอดังนั้นสัปดาห์ละ1ครั้งก็พอครับให้ดูเป็นแนวโน้มนะครับเพราะถ้าใครวัดทุกครั้งนะลองวัดติดกันทุกชั่วโมงเนี่ยจะรู้เลยว่าค่าเนี้ยขยับคลาดเคลื่อนบ่อยมากเพราะว่าค่าพวกนี้มันคลาดเคลื่อนอยู่แล้วดังนั้นผมก็แนะนำง่ายๆนะครับข้อที่2นะครับปรับอาหารตามไลฟ์สไตล์นะครับจำไว้นะครับเราต้องปรับอาหารตามวิถีชีวิตของเราคนส่วนใหญ่นะปรับวิถีชีวิตไม่ได้ผมแนะนำว่าให้รู้ก่อนว่าตัวเองอ่ะตื่นกี่โมงทำงานกี่โมงและนอนกี่โมงหลังจากนั้นเรามาปรับอาหารกันวิธีการปรับอาหารผมนะกว้างๆลองฟังดูนะครับวิธีของผมเนี่ยสามารถปรับใช้กับทุกคนบนโลกใบนี้ได้แน่นอนนะครับง่ายๆนะคือไม่หิวไม่ว่าง
กินวันละ2มื้อก็ได้ถ้าว่างก็กินวันละ3มื้อก็ได้หรือถ้าอยากกินเยอะกินวันละ4มื้อก็ได้แต่ผลสุดท้ายเนี่ยคอนเซ็ปต์จะมีอยู่แค่นี้นะไม่ว่าจะเป็น2มื้อ3มื้อ4มื้อหรือ5มื้อต่อวันคอนเซ็ปต์จะมีแค่นี้ถ้าเรารู้ว่าวันนี้เราจะทำงานช่วงกี่โมงถึงกี่โมงเช่นผมทำงาน 7:00 น.ถึง 3:00 น.ในช่วงที่ผมลดความอ้วนเมื่อ 8-9 ปีที่แล้วสิ่งที่ผมทำคืออะไรนะครับมื้อก่อนทำงานผมจะกินคาร์โบไฮเดรตเยอะที่สุดดังนั้นผมจะโฟกัสก่อนนะสิ่งที่ผมจะต้องปรับคือผมต้องปรับคาร์โบไฮเดรตจากทุกทีเนี่ยผมจะกินข้าวเยอะสุดเลยนะคือมื้อหลังเลิกงานเพราะเป็นมื้อที่ว่างที่สุดใช่ไหมผมจะกินเยอะสุดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมกินเยอะสุดแล้วมันอ้วนไงเราก็ย้ายข้าวที่จะต้องกินมื้อสุดท้ายเนี่ยไปไว้มื้อแรกเลยนะครับความรู้นี้จะคล้ายๆกับความรู้ที่ผมพูดในคอร์สเทคนิค99นะครับใครอยากลงคอร์สที่หนี99ราคาพิเศษก็พิมพ์ตัว C กับตัว F แล้วเสร็จปุ๊บเดี๋ยวไปคุยกับทีมงานในอินบ็อกซ์ต่อได้บอกว่าทีมงานบอกว่าคุณหมอให้ราคาพิเศษจากไลฟ์นี้ก็แคปไว้เลยนะฟังจากไลฟ์ไหนไปนะเดี๋ยวทีมงานเขาก็จะส่งข้อความมาถามเองว่าคุณหมอให้ราคาพิเศษใช่ไหมข้อ3นะครับคือกระตุ้นระบบการเผาผลาญจนกลายเป็นนิสัยหลายคนบอกว่ารอว่างก่อนถึงจะออกกำลังกายผมอยากจะบอกแบบขำๆนะร่างกายมันไม่รอนะครับหมายความว่าร่างกายเนี่ยมันสะสมไขมันเสมอเมื่ออัตราการเผาผลาญพลังงานลดลงดังนั้นวันไหนที่อัตราการเผาผลาญพลังงานเราไม่ค่อยสูงแต่เรากินเกินร่างกายก็สะสมไขมันอยู่แล้วดังนั้นหมายความว่าร่างกายมันไม่ได้สนใจหรอกว่าเราจะออกกำลังกายหรือไม่ออกเราต่างหากที่สนใจถูกไหมเพราะว่าจริงๆแล้วอะคนที่อยากผอมมาคือเราอย่างนั้นเราสนใจอะร่างกายมันก็ทำงานของมันเหมือนหุ่นยนต์นะร่างกายของเรามันก็เป็นระบบแบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะถ้าวันไหนออกกำลังกายวันนั้นระบบการเผาผลาญเพิ่มขึ้นวันไหนไม่ออกกำลังกายระบบการเผาผลาญก็ลดลงดังนั้นเราก็เลยต้องออกกำลังกายจนกลายเป็นนิสัยเพื่อกระตุ้นระบบการเผาผลาญสมัยก่อนเนี่ยมือถือผมเนี่ยไม่มีนะสมัยก่อนเป็นมือถือแบบปุ่มกดนะผมก็ไม่ได้มีมือถือไม่ได้มีแอปอะไรแต่มาออกกำลังกายเหมือนตอนนี้นะตอนนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือน้อยที่สุดของผมเลยคือก่อนอาบน้ำตอนเช้าเนี่ยผมจะกระโดดปบมือ30ครั้งหรือประมาณ1นาทีนั่นเองการกระโดดปบมือจะได้กล้ามเนื้อตั้งแต่หัวจรดเท้าออกกำลังกายแล้วกระตุ้นเบิร์นได้ดีนะครับหรือว่าบางวันฝนตกผมอาจจะวิ่งอยู่กับที่แล้วก็วิ่งยกเข่าสูงผมมีภาพให้ดูด้วยนะครับนะครับภาพกระโดดปบมือกับภาพวิ่งยกเข่าสูงอยู่ในบ้านเนี่ยใครบอกว่าโอ้โหทำแบบนี้ไม่ได้หรอกนะครับมันจะผอมลงได้ไงผมทำมาแล้วนะครับผมออกกำลังกายแค่นี้เองนะครับออกกำลังกายเท่าที่เราสามารถทำได้แต่ถ้าทำได้มีเวลาว่างหน่อยวันนั้นตื่นเร็วหน่อยก็จะไปเดินสลับวิ่งตอนเช้าแค่ 5-15 นาทีตอนเช้าเองผลสุดท้ายเนี่ยไม่ว่าผมจะมีเวลามากหรือน้อยก็ตามตื่นสายหรือตื่นเช้าอย่างน้อยผมจะออกกำลังกายเสมอก่อนอาบน้ำตอนเช้าจนกลายเป็นนิสัยทำไมรู้ไหมครับเพราะพอมันกลายเป็นนิสัยมันก็สร้างหุ่นของผมให้กลายเป็นคนหุ่นดีถาวรนะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้มันจะง่ายมากเลยนะครับผมมีข้อ4ให้นะครับอันนี้จะง่ายข้อ4เนี่ยหัวข้อคือวัดผลเพื่อแก้ไขที่สาเหตุนะครับหัวข้อเป็นแบบนี้หลายคนบอกว่าเวลาเราวัดผลนะเราอยากให้มันถูกกับผิดผมบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเรานะเราเท่านั้นที่เป็นคนให้คะแนนจำไว้นะครับชีวิตเราเท่านั้นที่เป็นคนให้คะแนนให้เกรดว่าเราจะทำดีหรือทำไม่ดีผมบอกว่าจริงๆมันไม่มีถูกผิดหรอกเพียงแต่ว่าอะไรที่เราทำเกินเราก็ลดลงหน่อยอะไรที่เราทำน้อยเราก็เพิ่มขึ้นหน่อยให้มันอยู่ในระดับสมดุลทุกครั้งที่เราออกกำลังกายให้บอกว่าเราทำดีแล้วโอ้โหเจ๋งมากเลยวันนี้ฉันได้ออกกำลังกายฉันได้กระโดดมือเวลาเราได้กินไข่สักฟองนึงในตอนเช้าได้กินอาหารสุขภาพสุดยอดอย่าลืมนะครับจงให้คะแนนตัวเองแล้วทำให้ตัวเองมีความสุขได้เพราะมันไม่มีใครบนโลกใบนี้หรอกที่ทำสิ่งที่เกลียดแล้วทำมันได้ต่อชีวิตผลสุดท้ายนะครับเราเนี่ยไม่สามารถอยู่กับคนที่เราเกลียดอะแล้วมีความสุขได้หรอกเหมือนกันครับเราจะออกกำลังกายในแบบที่เราเกลียดเราจะลดความอ้วนโดยการคุมอาหารในแบบที่เราเกลียดอะแล้วทำให้เราไม่มีความสุขได้ไม่นานหรอกถ้าเราอยากจะลดความอ้วนได้ตลอดชีวิตเราต้องชอบสิ่งที่เราทำเราต้องชอบสิ่งที่เรากินเราต้องชอบวิธีการลดความอ้วนของเราจำไว้นะครับจงชอบในสิ่งที่เราทำอยู่ให้ได้ถ้าเราชอบวิธีการออกกำลังกายกับการคุมอาหารเราไม่ได้ผมบอกได้เลยว่าเราจะกลับไปอ้วนอีกครั้งแน่นอนเพราะผลสุดท้ายเราไม่สามารถอยู่กับสิ่งที่เราเกลียดได้จงอย่าทำร้ายหัวใจตัวเองจำไว้นะครับอย่าทำร้ายหัวใจตัวเองโดยการบอกว่าฉัน
โง่ฉันไม่เก่งฉันแก่วันนี้มีคนส่งคอมเมนต์มาคำนี้ผมว่าเป็นคำที่บาดใจผมมากเลยเขาลดความอ้วนไม่ได้เพราะเขาแก่อายุมากเขาลดความอ้วนไม่ได้ผมก็เลยไปหาภาพนึงมานะครับมีคนบอกว่าอายุ50แล้วลดความอ้วนไม่ได้บางคนบอกว่าหย่อนยานเพราะว่าอายุ60ผมมีภาพแต่ทีมงานผมไม่มีผมก็เลยเพิ่งหามาเมื่อกี้ผมจะให้ดูภาพนี้นะครับภาพนี้คือภาพผู้หญิงให้ทายทีว่าผู้หญิงคนนี้ที่มีซิกแพคเนี่ยกล้ามเนื้อกระชับหมดเลยอายุเท่าไหร่คนนี้ชื่อเชฟฟอร์ดให้ทายคนนี้อายุเท่าไหร่ในภาพนี้ถ่ายตอนอายุเท่าไหร่ดูนะครับคนนี้ตอนถ่ายภาพอายุ70แล้วผมอยากจะบอกว่า70มีซิกแพคได้70กล้ามเนื้อกระชับได้70นะครับตึงได้หมดเลยนะยกเว้นหน้ามีริ้วรอยที่เหลือตึงได้หมดเพราะอะไรครับเพราะร่างกายเราเนี่ยไม่ได้แก่ลงแบบที่เราเข้าใจนะครับร่างกายเรายังมีความตึงยังสร้างกล้ามเนื้อได้ตลอดชีวิตถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้หมายความว่าเราอายุ70เราผอมได้เราอายุ70เราลดพุงได้เราอายุ70เราสามารถกระชับได้เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าวิธีการมันอาจจะต้องพิเศษผมใช้คำนี้นะไม่ใช่คำว่ายากนะวิธีการจะต้องพิเศษกว่าเด็กวัยรุ่นแน่นอนเด็กวัยรุ่นไม่ต้องทำอะไรก็หุ่นดีแค่คุมอาหารนิดเดียวก็หุ่นดีแต่พอเราอายุมากขึ้นเราต้องทำอะไรที่พิเศษนิดนึงนะครับถ้าเราเข้าใจภาพนี้เราก็จะเห็นว่าถ้าบนโลกใบนี้มี1คนที่อายุ70แล้วหุ่นดีได้เราทำได้แค่นั้นนะครับภาพนี้ผมมักจะไปพูดในงานสัมมนาบ่อยๆนะผมก็เลยเอาให้ดูนะเพราะว่าช่วงนี้คงไม่ได้ไปพูดงานสัมมนาอีกหลายปีนะครับการลดความอ้วนมันมีหุ่นอยู่2แบบนะครับที่เราจะต้องตัดสินใจว่าเราอยากจะได้หุ่นแบบไหนซึ่งมันไม่เหมือนกันผมมีภาพให้ดูคนขวามือออกกำลังกายนะครับเน้นลดความอ้วนนะครับโดยไม่สนใจกล้ามเนื้อเลยเขาผอมลงหุ่นดีถ้าใครชอบหุ่นแบบเนี้ยบางๆกล้ามเนื้อเล็กๆอันนี้คือเน้นคาร์ดิโอเป็นหลักแต่ถ้าอยากได้หุ่นแบบนี้ผู้หญิงคนเดียวกันครับแต่กล้ามเนื้อดูกระชับบั้นท้ายระเบิดมีร่อง11นะครับแล้วดูหุ่นแบบมีโค้งเว้าอันนี้ต้องเวทเทรนนิ่งด้วยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราออกกำลังกายเฉยๆมันไม่สามารถเราแค่ไปคาร์ดิโอสมมุติเราไปวิ่งเราออกกำลังกายเบาๆอ่ะมันไม่สามารถกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อได้ถ้าเราเข้าใจว่าผู้หญิงในภาพนะครับคือคนคนเดียวกันเพียงแต่ว่าการออกกำลังกายของผู้หญิงฝั่งแรกนะครับว่าฝั่งซ้ายของผมเนี่ยคือเน้นคาร์ดิโอเป็นหลักเลยนะครับออกกำลังกายนะครับเขาก็จะลีนไขมันได้ผอมลงได้แต่หุ่นจะเป็นแบบนี้เลยถ้าใครเน้นคาร์ดิโอหุ่นจะเป็นแบบนี้คือกล้ามเนื้อเล็กไขมันน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ไขมันน้อยแต่กล้ามเนื้อนะครับมีส่วนเว้าส่วนโค้งต้องออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งซึ่งภาพขวามือของทุกคนในจอเป็นภาพที่ต้องกระตุ้นกล้ามเนื้อบางส่วนอยากได้บั้นท้ายระเบิดก็อาจจะต้องสควอทหรือว่าทำพวกเล็กหลังพวกเนี้ยเพื่อทำให้บั้นท้ายกับต้นขาเนี่ยมันดูกระชับนะอยากได้นะครับกล้ามท้องที่ดูนูนผิดปกตินะนูนผิดปกติของผู้หญิงส่วนใหญ่เราก็ต้องไปออกกำลังกายกล้ามเนื้อหน้าท้องแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าใครก็ตามนะครับอยากได้หัวไหล่นะครับที่ดูแบบ V shape กางออกก็ต้องไปออกกำลังกายนะครับอาจจะใช้ดัมเบลนะครับดัมเบลฟรายเพิ่มไปนะครับถ้าเข้าใจปุ๊บจะรู้เลยว่าเราต้องทำอะไรเพิ่มแน่นอนผมบอกได้เลยว่าการลดความอ้วนแล้วทำให้ได้หุ่นแบบในภาพเนี่ยมันเป็น2ทางแยกภาพซ้ายคือเน้นผอมอย่างเดียวไม่สนใจนะเอาแบบผอมแบบเนี้ยดาราคนไทยชอบทำหุ่นแบบเนี้ยคือผอมแบบบางๆเวลาถ่ายรูปใส่เสื้อผ้าตัวเล็กๆสวยแต่ถ้าใครชอบแบบมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะครับมีกล้ามเนื้อนิดนึงครับต้องออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งเพิ่มนะครับแล้วเราจะรู้เลยนะครับคือถ้าใครอยากจะไปดูนะว่ามีท่าไหนบ้างที่ทำให้กล้ามเนื้อส่วนบนใหญ่ขึ้นสมมตินะเนี่ยมันมีแบบเนี้ยดูได้เลยโอ้โหเดี๋ยวนี้มีภาพเคลื่อนไหวอยู่ใน YouTube ด้วยดูฟรีอีกต่างหากนะครับดูฟรีอีกต่างหากถ้าเข้าใจเรื่องเนี้ยง่ายมากนะครับมื้อเย็นกินโปรตีนกับผักผมกินอะไรเนี่ยอย่างเวลาผมไปกินสุกี้นะครับอันนี้เป็นภาพยืม MK มาเห็นไหมครับผมก็สั่งเหมือนปกติแต่สิ่งที่ผมไม่กินคือแป้งดังนั้นผมจะไม่กินพวกมีหยกข้าวผัดแต่อย่างที่เหลือผมกินหมดเลยที่เป็นโปรตีนกับผักนะผมกินได้หมดเลยนะผลสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังสามารถกินสิ่งที่เราชอบได้แต่เราลดแป้งลดข้าวสวยในมื้อเย็นลงหน่อยเพราะเรารู้ว่ามื้อเย็นเหลือแค่การซ่อมแซมและมื้อเย็นเหลือการสร้างคอลลาเจนดังนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้มันจะง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้ที่ช่วยทำให้ชีวิตและสุขภาพในทุกๆด้านดีขึ้นสามารถกดไลค์
กด Subscribe นะครับใน YouTube Facebook IG TikTok ได้เลยนะครับส่วนใครก็ตามที่รู้สึกว่าเฮ้ยความรู้นี้ดีและสามารถช่วยให้คนอื่นเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นได้สามารถแชร์ได้เลยนะครับส่วนผมหมอทีมนะครับจะให้ทีมงานส่งความรู้เหล่านี้ถึงมือถือทุกคนที่กด Subscribe ไว้ในทุกช่องทางนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ